อยากจะให้พูดถึงสิ่งที่เราทำนะเราทำสิ่งนี้มาสัก10กว่าปีแล้วมันให้อะไรกับเราบ้างน้องๆเนี่ยเขาอาจจะดูอยู่เฮ้ยพี่ผมไม่ชอบหรอกผมอยากเตะบอลแต่ถ้าคุณเป็นอันนี้เนี่ยคุณอยู่กับคนเดียวเนี่ยเหมือนที่เราพูดผมพูดอยู่คนเดียวเราไปนู่นเลยระดับโลกแล้วมันแตกต่างกันอย่างนี้เลยนะเรามีวิธีพูดไงให้น้องเปลี่ยนทัศนคติจริงๆแต่ละคนเป้าหมายในชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบกีฬาเนี้ยแล้วถ้าถามว่าผมได้อะไรจากกีฬาเนี้ยหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกว่าผมได้แบบชัดมากเลยผมได้เพื่อนทั่วโลกเลยที่เล่นฟรีสไตล์ฟุตบอลเนี่ยเวลาใครมาเจอกันปุ๊บเอาละเฮ้ยฟรีสไตล์เหรออ่าเราแอดกันแลกคอนแทคกันแล้วอย่างเงี้ยเวลาใครต่างฟรีสไตล์ต่างประเทศมาเมืองไทยแน่นอนเขาก็จะคอนแทคผมก่อนเลยใช่แล้วอีกได้อย่างนึงเลยได้ภาษาผมเรียนไม่เก่งเลยนะภาษาอังกฤษสมัยเรียนเรียนไม่เก่งเลยคือแย่ภาษาอังกฤษแย่มากแต่เนี่ยพอเราไปถึงเนี้ยเราต้องพยายามพูดเพราะถ้าเราไม่พูดเราไม่สื่อสารกับเขาเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตไม่ได้อะอย่างน้อยก็ภาษาบอลนี่แหละต้องพูดอะไรสับอะไรก็ได้ใช่ส่วนตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองเอาชีวิตรอดได้ในต่างประเทศแล้วอะไรที่จะทำให้เด็กๆหันมาใส่เล่นอะไรเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเริ่มฟรีสไตล์เนี่ยช่วงแรกนะที่มาสนใจก็คือจะรู้สึกว่าฟรีสไตล์มันเท่นะสกิลมันเท่แต่พอมาลองจริงแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานอ่ะเพราะว่าช่วงแรกอ่ะมันยากยากมากอ่ะช่วงของการดรอปบอลเนี่ยมันยากมันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากแต่ถ้าเกิดน้องๆอดทนกันอีกนิดนึงเนี่ยฝึกก่อนดรอปได้เริ่มได้เบสิกปุ๊บคราวนี้พอเบสิกเริ่มได้จะเริ่มสนุกละมันจะเริ่มฝึกว่าอยากเพิ่มความยากไปเรื่อยเป็นคอมโบบ้างเป็นอะไรเงี้ยผ่านช่วงแรกไปได้ผ่านช่วงแรกไปได้แค่นั้นเองช่วงหลังจะสนุกแล้วมันจะสนุกช่วงหลังจะสนุกถ้าคอนโทรลบอลได้แล้วเนี่ยเราจะสนุกว่าเราจะไปท่าไหนต่อจะเริ่มมีคอมโบแล้วมีท่ายากมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งถ้ามีเพื่อนนะจะเริ่มขิงกันสนุกแล้วเอ้ยกูทำอันนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วทำท่านี้ได้ปุ๊บลงชอบต้องเป็นอย่างนั้นคนดูเยอะไหมก็มีครับในอินสตาแกรมก็มีคนติดตามอยู่เยอะเหมือนกันติดตามโอมได้ที่ไหนบ้างถ้าเป็น Instagram ก็ om freestyle เลยครับ @om freestyle o h m f r e e s t y l e แล้วเฟซYouTube Facebook ก็ชื่อ om freestyle เหมือนกันส่วน YouTube เนี่ยตอนนี้ผมมี2 channel ก็คือ channel นึงก็คือ om freestyle เหมือนกันเป็นการสอนเป็นการใส่ท่าตัวเองไว้ om freestyle เนี่ยก็คือตามใจตัวเองอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าอีก channel นึงเพิ่งมาเริ่มทำได้ประมาณ2เดือนละครับ elite footballELITE ฟุตบอลเนี่ย FUTBALL มันจะเป็นการประตบคำนิดนึงchannel นี้ก็คือจะเป็นการสอนทักษะฟุตบอลครับก็เป็นฟุตบอลทั่วไปแต่ว่าจะมีพวกทักษะการคอนโทรลบอลพวกแบบว่าการเลี้ยงสเต็ปหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะแทรกความรู้กับฟรีสไตล์เข้าไปในนั้นด้วยครับมีคนมาให้สอนไหมรับสอนไหมโอ้จริงๆช่วงตั้งแต่เล่นมาช่วง 6-7 ปีหลังเนี่ยมีคนทักมาถามไม่เลยว่ารับสอนไหมมีผู้ปกครองทักมาถามตลอดว่ารับสอนฟรีสไตล์หรือเปล่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าผมไม่ได้รับสอนเป็นธุรกิจนะครับคือถ้าเกิดอยากฝึกก็นัดมามาซ้อมด้วยกันได้คือผมก็จะไม่เชิงว่าเป็นไปสอนไปเฝ้านะแต่ว่าก็จะแนะนำไกด์ไลน์แล้วก็ลองฝึกดูแต่ในอนาคตอาจจะเปิดสอนนะครับอ่ะนี่ก็ชีวิตโอมนะครับที่นักฟุตบอลฟรีสไตล์อนาคตเป้าหมายเนี่ยอยากไปครองแชมป์อะไรที่พีคที่สุดจริงๆถ้าเป้าหมายผมรู้สึกว่าไม่ไอเรื่องไปแชมป์โลกไม่เคยอยู่ในหัวนะแต่ว่าผมรู้สึกผมอยากให้คนไทยมาสนใจฟรีสไตล์ฟุตบอลมากขึ้นอยากให้มีน้องๆรุ่นใหม่มามากขึ้นแต่ที่ไทยเขาก็ไม่ให้มาแข่งที่ไทยเป็นกรรมการแต่จริงๆที่ไทยเนี่ยมันมีอีกปัญหาหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นอย่างบางทีเรามาสร้างสนสาธารณะอย่างเงี้ยเราอยากมาซ้อมฟรีสไตล์ดรอปบอลซึ่งจริงๆเรามากินที่เรากับบอลใช่ไหมบางทีเขาก็จะไม่ให้ใช้สถานที่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหลายจุดเลยในเมืองเนี่ยทำไมอ่ะมันดูเหมือนเขาเข้าใจว่าเราจะมาเตะบอลมั้งเหมือนเรามาตั้งโกเตะบอลแต่แบบบางทีเราอธิบายไปนะว่าเอ้ยมันแค่นี้เองเราใช้พื้นที่แค่นี้เขาก็ไม่ให้เล่นหลายที่เลยเป็นปัญหามากเลยเพราะเราถือลูกบอลมานะอันนี้ว่าพาเพื่อนไปอีก11คนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคบางทีเป็นปัญหาเหมือนกันครับอ่ะถ้าไปติดต่อน้องอมอย่าลืม Facebook แล้วก็ Instagram IG อะไรพวกนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาให้วิชาความรู้เกี่ยวกับฟรีสไตล์ฟุตบอลเฮ้ยผมลืมถามเลยลูกอย่างเงี้ยมันเป็นเฉพาะไหมจริงๆฟรีสไตล์ฟุตบอลเนี่ยมันใช้ลูกบอลอะไรก็ได้มันอยู่ที่ความคล่องตัวความถนัดเลยแต่ถามว่าลูกบอลเฉพาะมันก็มีไหมมันก็จะมีแบ่งแยกไปตามสไตล์ของแต่ละคนเล่น
มันจะมีเรื่องบอลที่น้ำหนักหนักมากหรือน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ความถนัดของคนเลยครับไปหาซื้อได้ตลาดมีไหมโอ้ยบอลลูก200ก็เล่นได้แล้วอะไรก็เล่นได้อ่ะวันนี้เดี๋ยวน้องจะดรอปบอลโชว์เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะขอบคุณมากนะวันนี้นะครับ